สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลเหรียญทองจากอินโดนีเซียคืออุปกรณ์แกะเปลือกกุ้งนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทําให้เราแกะเปลือกกุ้งได้ภายในสาวินาทีเท่านั้นเองและมีหน้าตาแบบนี้ครับทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผลงานอุปกรณ์แกะเปลือกกุ้งเป็นผลงานของ2นักเรียนหญิงชั้นม .4 จากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมครับซึ่งคิดทําภายใต้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์รัชนีโสธานามาตั้งแต่3มปีก่อนแล้วขณะที่เรียนชั้นมัธยมสองซึ่งต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการคิดค้นสร้างสารรค์พัฒนาอย่างไม่ลดละสร้างตัวต้นแบบมาแล้ว13แบบกว่าจะสำเร็จเป็นอุปกรณ์ตัวปัจจุบันแล้วก็เริ่มจากลักษณะของตัวกุ้งนะคะจะสังเกตได้ว่ากุ้งมันจะเป็นป้องๆนะคะถ้าแกะด้วยมือก็จะต้องแกะด้วยชิ้นได้ทีละหนึ่งป้องค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าจะแกะทีเดียวหมดทุกป้อง,องก็เลยได้ออกมาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะ จะใช้วิธีการดึงค่ะคือคิดว่าจะใช้อันนี้เพื่อดึงดึงเปลือกมาเลยใช่ค่ะแล้วผลเป็นไงครับแกะไม่ได้ค่ะทำไมต้องมีหลายไซส์ขนาดนี้ก็ถ้ายิ่งยาวมากมันก็จะยิ่งถ่วงทําให้เราเมื่อยมือเวลาแกะก็เลยถ้ายิ่งสั้นมันจะยิ่งแกะได้เร็วกว่าค่ะแต่ก็ยังแกะไม่ได้แต่ก็ยังแกะไม่ได้ค่ะน้องๆใช้ตัวหนีบธรรมดาที่มีขายทั่วไปในร้านเครื่องเขียนนี่แหละครับมาทุบดัดแปลงให้ได้ดังจินตนาการด้วยสมมุติฐานว่าต้องดึง แต่วิธีดึงเปลือกกุ้งออกนี่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จครับแม้ว่าจะปรับขนาดเพิม่มแรงก็แล้วดัดให้เป็นรูปโค้งก็แล้วหรือแม้แต่แตทำเป็นซี่ฟันแหลมๆก็แล้วก็พอมาเป็นตัวที่สามค่ะเป็นฟันปลาซี่ทีค่ะโค้ตามตัวกุ้งเหมือนกันเป็นใบใบมีสแตเลสนะคะก็คือเกี่ยวได้ค่ะแต่ว่าพอแกะออกมาแล้วมันจะเป็นอย่าง ถึงล้มเหลวแต่ไม่ลดละครับอยากจะแก้ปัญหาคาใจนี้ให้ได้ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้พบว่าความสำเร็จนั้นต้องทำตรงกันข้ามกับที่คิดจากดึงเปลี่ยนมาเป็นดันดันตัวกุ้งที่ตัดหัวแล้วออกมาจากเปลือกได้อย่างง่ายได้อ๋อเราใช้วิธีดันแทนดึงคะ่ะเพราะว่าดึงเราทำมาหลายรุ่นแล้วอะค่ะแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยใช้วิธีการดันแทน ดูชัดๆกันอีกทีนะครับแผ่นสแตนเลสแบนๆทั้งสองข้างจะถูกสอดเข้าไปหนีบขากุ้งใต้เปลือกพอบีบง้างออกมาเปลือกกุ้งก็จะถูกดันออกจากตัวกุ้งอย่างหมดจดครับดูจากคลิปการจับเวลาก็จะเห็นชัดน,นะครับว่าการแกะกุ้งแต่ละตัวใช้เวลาเพียงประมาณ3วินาทีเท่านั้นโดยอุปกรณ์นี้สามารถใช้แกะทั้งกุ้งขาวกับกุ้งแชบวยได้และกุ้งสดนั้นจะแกะได้ง่ายกว่ากุ้งสุกครับดีใจนะคะที่แก้ปัญหาได้ แล้วก็รู้สึกว่าเราได้ฝึกความพยายามในการพัฒนาไปเรื่อยๆเ,<ม>เราได้ยอมรับความผิดพลาดต่างๆะคะ่ะมันเราได้ฝึกความอดทนด้วยม,มันเป็นความท้าทายค่ะเพราะว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องนี้ถ้าทำสำเร็จก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทุกคนน่าจะใช้ได้ หลังได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติที่อินโดนีเซียแล้วก็มีนักลงทุนหรือพ่อค้าบางคนมาติดต่อขอซื้อทันทีครับเช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์อีกหลายชิ้นของนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลในงานนี้เช่นกันซึ่งจากนี้น้องๆจะนําผลงานไปจดเป็นสิทธิบัตรครับก่อนที่จะพิจารณาขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปพิรพลอนุตรโรสตสำนักข่าวไทยอสอทอรายงาน